السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพพี่น้องที่เคารพวันนี้เป็นวันศุกร์ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องที่รักและเคารพอีกเช่นเคยวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในภาคนิติศาสตร์อิสลามในส่วนที่เป็นเรื่องของมุนากาฮัดเรื่องของการนิกาซึ่งในวันนี้เราจะพูดคุยกันยังอยู่ในหน้าที่3เป็นการพูดคุยกันครั้งที่6ในหน้าที่3บรรทัดที่4นับจากข้างล่างขึ้นมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุซันนิฟุรเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอะนาบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนอามีนในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของฟาดออิลุนิกะเรื่องของความประเสริฐความล้ำเลิศของการนิกะซึ่งมีอยู่มากมายเหลือเกินซึ่งมุซันเนฟอธิบายมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่จบครั้งนี้เราพูดกันเราพบกันเป็นครั้งที่6dan mati bagi sayyidina Mu'adz ibni Jabal rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu และท่านซัยยิดินามุอาซอิบนุญะบัลซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งได้ถึงแก่กรรมได้ถึงแก่กรรมไปจากมุอาซอิบนุญะบัลคือหมายความว่าดูวออิสตรีเนี่ยภรรยาทั้งสองคนของมูอาซอิบนุญะบัลได้ถึงแก่กรรมสาเหตุที่ถึงแก่กรรมกลับไปสู่พระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนอตออูนเนื่องจากในปีนั้นได้เกิดโรคระบาดคือโรคไข้ทรพิษระบาดกระทั่งภรรยาของมูอาซอิบนุญะบัลสองคนเนี่ยได้ถึงแก่ความตายดานอิยอปูนคนอตออูนและเขาเองคือมูอาซอิบนุญะบัลก็ต้องประสบกับโรคตออูนเช่นเดียวกันโรคไข้ทรพิษนี้เช่นเดียวกันเมื่อภรรยาของเขาได้ตายไปแล้วตายไปก่อนในขณะตัวเขายังไม่ตายมากากาตอเนี่ยดังนั้นเขาก็ได้กล่าวเขาได้พูดกับพรรคพวกกาเวนการอุเลมูอาการกามีท่านจงนิกาให้กับฉันด้วยเถิดเนื่องจากภรรยาของฉันสองคนเนี่ยเขาได้จากฉันไปแล้วในขณะนี้ฉันเป็นไม่อยู่มาก้าบวาซอเนี่ยอากูแท้จริงแล้วฉันเองเนี่ยบัญชีฉันมีความรู้สึกรังเกียจฉันมีความรู้สึกไม่สบายใจบาวาบารุจุมปออากูอากันอัลลอฮฺตะอาลาที่ฉันเองจะไปประสบพบปะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปาดฮาลอากูบูจังในสภาพที่ฉัน
เป็นโสดอย่างนี้ในขณะในสภาพที่ฉันเป็นไม่อย่างนี้นี่ท่านมูอาซอิบนุญะบัลซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งในขณะนั้นท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตของท่านนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับไปสู่พระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองท่านยังมีความคิดมีความปรารถนามีความประสงค์ที่จะทำการนิกะห์เพราะไม่ต้องการที่จะกลับไปประสบพบปะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์นู้นในสภาพที่เขานั้นเป็นไม่ในสภาพที่เขานั้นเป็นโสดตรงนี้เป็นสิ่งที่ชี้ชัดแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าเรื่องการนิกานั้นมีความสำคัญเหลือเกินและก็มีความประเสริฐเหลือเกินซึ่งท่านมูอาซอิบนุญะบัลผู้นี้หลังจากนั้นไม่กี่วันท่านก็ได้อำลาจากโลกดุนยาด้วยโรคตองอูนี้เช่นเดียวกันซึ่งปีนั้นเป็นปีที่18แห่งฮิจเราะห์ศักราชซึ่งอายุของท่านในวันที่ท่านจากโลกดุนยานี้ไปเพียง33ปีเท่านั้นเองซึ่งมูอาซอิบนุญะบัลไหนจะพูดถึงประวัติของท่านแล้วมีประวัติที่ดีเด่นมากท่านเป็นนักวิชาการเป็นนักฟิกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำการเผยแพร่ที่ประเทศเยเมนซึ่งท่านศาสดาสั่งกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายในยุคนั้นในสมัยนั้นว่าใครมีความประสงค์ต้องการที่จะศึกษาอัลกุรอานจะศึกษาเรื่องนิติศาสตร์อิสลามขอให้ไปศึกษากับมูอาซอิบนุญะบัลนั่นแสดงว่าท่านเป็นนักวิชาการคนสำคัญคนหนึ่งในยุคสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมAdapun mereka yang sunat berkahwin itu, maka berkahwin itu sunat muakkad. Aning, bukun seng ti sunat hai kau tam kan tenggan. Kon ti mi kwam sunat hai tenggan, sedang wa bukun nan mi kwam prom, mi kwam tong kan, pheu ti ja patibat tamแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่สุนัตให้แต่งงานไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือในเรื่องของความกดดันของธรรมชาติเพียงอย่างเดียวคนที่สุนัตให้ทำการแต่งงานนั้นคือหมายความว่าเขาต้องการที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านศาสดาเขามีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยเขามีความพร้อมในเรื่องของสิ่งสอดและในสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นภรรยาของเขาบุคคลที่มีความพร้อมที่เรียกว่าสุนัตให้เขาทำการแต่งงานนั้นการแต่งงานสำหรับเขาแล้วมากะบารกะเวนอิตุสุนัตมุอากัดการแต่งงานสำหรับเขานั้นถือว่าเป็นสุนัตมุอากัดที่ศาสนาอิสลามของเรานี้ให้การส่งเสริมให้การสนับสนุนเหลือเกินใช้เหลือเกินให้เขาทำการแต่งงานบุคคลที่สุนัตให้เขาทำการแต่งงานบากียังบารกาฮะเนาะกะบาดอญะสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์มีความต้องการยิกาดอบลาญอญะถ้าเขามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายในการแต่งงานของเขาค่าใช้จ่ายที่กล่าวนี้ยาอิตุอิซีกาเวนค่ามาฮาร์ค่าสินสอดซึ่งค่าสินสอดนี้ก็พอเหมาะพอควรกันแล้วกันไม่แพงจนเกินไปเหมือนในยุคนี้ในสมัยนี้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสินสอดนั้นตัสซะกล่าวว่าวะลาคอตะมัมมินฮะดีดินบุคคลที่ไม่มีหรือไม่มีฐานะท่านศาสดาสั่งว่าคอตะมัมมินฮะดีดินแหวนเหล็กวงเดียวก็พอคือจะต้องมีนะทรัพย์เป็นมหาร์เป็นสินสอดนั้นเอาไปมอบให้กับนะผู้ที่เป็นภรรยา
ด่านปากกายันเขามีอาภรณ์เสื้อผ้าอย่างลังกับซึ่งเป็นอาภรณ์ลำลองที่จะต้องใช้นะประจำวันเขามีพร้อมที่จะนัฟกอพร้อมที่จะจ่ายให้กับผู้ที่จะมาเป็นภรรยาของเขาด่านมากันนั้นปาดอฮารีอิตูและอาหารที่เขาจะรับประทานกันในวันนั้นในวันที่เขาทำการแต่งงานคือหมายความว่าเขามีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะให้กับผู้ที่มาเป็นภรรยามีอาหารการกินที่จะนับก็ให้แต่ละวันซึ่งไม่ต้องมีมากมายนะตรงนี้เราจะเห็นว่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถหมายถึงมีเงินมีทองมีค่าใช้จ่ายมีค่าสินสอดมีอาหารการกินไม่ได้แปลว่าจะต้องมีเหลือเฟือจะต้องมีมากมายจะต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนคือมีแค่พอกินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความพร้อมแล้วเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วถือว่าสุนัตมุอักกัดให้เขานั้นทำการแต่งงานอย่าได้อยู่เฉยมากาจิกากาติยาโดอันบาลาโยดังนั้นหากไม่มีค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วมหัรไม่มีฟักไกยันไม่มีที่จะให้กับผู้ที่จะมาเป็นภรรยาดานมากันนั้นอาหารที่จะนัฟกอให้กับผู้ที่เป็นภรรยาไม่มีถ้าไม่มีก็เรียกไม่มีความสามารถมากับสุนัตมานิงัลกันเดียวดังนั้นสุนัตให้ละทิ้งการแต่งงานอย่าเพิ่งไปแต่งงานรอเวลาอีกนิดรอโอกาสอีกหน่อยให้ความพร้อมมันมีมากกว่านี้เพราะในขณะนั้นถ้าหากว่านะเขาแต่งงานไปอาจจะทำให้ประสบกับปัญหาเมื่อไม่มีเสื้อผ้าเมื่อไม่มีอาหารการกินที่จะหยิบยื่นหรือที่จะนัฟกอให้กับผู้ที่เป็นภรรยาปัญหามันจะเกิดและให้รอไปอีกหน่อยนะยังไม่สุนัตให้เขาแต่งงานแต่ถ้าเขาจะแต่งในขณะนั้นนะก็คงจะไม่เป็นไรไม่ถือว่าเป็นบาปจากหมายเลข3เรามาดูตะลีข้างล่างคำอธิบายข้างล่างกาโตเนี่ยมากาสุนัตมาในงานกันเดียวคำพูดที่กล่าวว่าหรือคำตอบที่กล่าวว่ามากาสุนัตมาในงานกันเดียวสำหรับบุคคลที่ยังไม่พร้อมยังไม่มีความสามารถนั้นสุนัตให้เขาชะลอไว้ก่อนละทิ้งการแต่งงานอย่าเพิ่งแต่งในขณะนั้นฟัรมานัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะลียัสตอฟิฟิลละซีนลายัจดูนนิกาฮันฮัตตายูนียะฮุมุลลอฮุมินฟัซลิฮดานฮานอละมามะละฮรออุลีฮมะเรโกยังติยาดะดาปัตมะเรกะตุบะลันยอบารกะฮวินซึ่งมีความว่าฮานอเวลาหามามาเลฮรอจงระวังจงรักษาอุเลห์มาเรโกโดยบุคคลยังที่จะดาปัตบริตุบาลานยอบาร์กาเวนซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีความสามารถในค่าใช้จ่ายของการแต่งงานค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วประกอบไปด้วยสินสอดเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินที่มีความจำเป็นจะต้องนับก้อแก่ผู้ที่มาเป็นภรรยาถ้าเขาไม่มีความสามารถตรงนั้นบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้รักษาตัวเอาไว้ก่อนคือหมายความว่าให้ชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทำการนิกาในขณะนั้นแห่งอดีกายโยอัลลอฮ์ตะอาลาอากันมะเรกะอิตูจนกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันดาลความร่ำรวยให้กับเขาคือหมายความว่านะพระองค์ประทานสิ่งที่เป็นปัจจัยเป็นริซกีซึ่งจะทำให้เขานั้นมีความสามารถในการที่จะเอาไปใช้จ่ายนัฟกอให้กับผู้ที่เป็นภรรยาของเขานั่นเองจนกว่าอัลลอฮ์จะให้ความร่ำรวยร่ำรวยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีฐานะนะเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีเงินเป็นแสนแสนหรือมีเงินเป็นล้านล้านนะดังความเข้าใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อพูดถึงความรวยเนี่ยเราก็มัก
นะจะมองกันอย่างนั้นเข้าใจกันอย่างนั้นต้องมีเงินเป็นล้านๆหรือหลายล้านแต่ความหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ที่บอกว่าจนกว่าอัลลอฮฺจะให้เขามีความร่ำรวยนั้นคือให้เขามีความพอเพียงมีค่าใช้จ่ายมีค่าสินสอดมีค่าเสื้อผ้ามีค่าอาหารที่เขาจะต้องบริการจะต้องนับก้อแก่ผู้ที่เป็นภรรยาของเขาเท่านั้นเองดาริปดกรุญญาเนี่ยจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนะก็หมายความว่าบุคคลที่ยังไม่พร้อมดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยให้ชะลอให้รอไปก่อนนะให้เขาทำงานทำการประกอบอาชีพจนกว่าเขาจะได้รวบรวมเขาจะได้สะสมสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองพอเพียงในค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นก็สุนัตให้เขาแต่งงานอย่าได้อยู่คนเดียวกาตอกีลสุนัตอิยบาร์กาเวนยัวแต่มีนักวิชาบางท่านเขาบอกว่าในขณะที่ความพร้อมยังไม่มีความพร้อมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่มีก็ยังสุนัตให้เขาทำการแต่งงานนี่จะเห็นได้ความสำคัญและความประเสริฐของการแต่งงานนะฮะในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมยังไม่มีเงินไม่มีทองยังไม่มีค่าสินสอดนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าก็สุนัตให้ทำการแต่งงานเช่นเดียวกันเกณฑ์นี่เขาอ้างหลักฐานจากหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันเหตุผลของเกณฑ์เหตุผลของนักวิชาการนี้ที่บอกว่าสุนัตให้ทำการแต่งงานทั้งที่ความพร้อมยังไม่มีกรณะหะดีษซอฮีฮ์ทั้งนี้เพราะปรากฏในหะดีษซอฮีฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าตะซาวะจุนนิซาอ์ฟะอินนะฮุนนะยะตีนะกุมบิลมาลบารกาเวนกันอุเลมูท่านทั้งหลายจงนิกะท่านทั้งหลายจงแต่งงานเถิดอาการฟารัมปวานกับหญิงจงแต่งงานกับหญิงมากะบัวซอเนี่ยดังแท้จริงมันดะตังการกามูดังันฮาร์ตอแท้จริงแล้วนะหญิงที่เป็นภรรยาของท่านนั้นเธอนั้นเท่ากับจะเป็นสื่อนำเอาทรัพย์สินเงินทองให้หลั่งไหลมาให้กับท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านแต่งงานแล้วเงินทองมันจะหลั่งไหลมาเองมันจะมาทีหลังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้เนื่องจากความบารอกัตของการใช้ชีวิตคู่ของท่านนั่นเองดังนั้นไม่ต้องไปรอเมื่อไม่มีจัดการทำการแต่งงานเมื่อทำการแต่งงานเสร็จสรรเรียบร้อยหลังจากนั้นนะเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินพระองค์จะประทานริซกีประทานปัจจัยให้ทรัพย์สินเงินทองให้คือหมายความว่าภรรยาของท่านนั่นเองที่จะเป็นสื่อนำเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นเอามาให้กับท่านคือหนึ่งเงินทองมันจะหลั่งไหลมาในภายหลังนั่นเองดาลากีตารสบุตปะดาฮะดีษบุลและยังมีกล่าวในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกท่านนบีกล่าวมันตารกัตตะซาวุจะมะคอฟะตัลอัยลาติฟะไลซะมินนะบารังเสียปอมานิงัลกันบารกะฮ์วินบุคคลใดก็ตามเขาละทิ้งการแต่งงานละทิ้งการแต่งงานไม่ยอมแต่งงานทั้งที่บางคนนั้นมีความพร้อมอยู่แล้วมีความสามารถแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแต่งงานสาเหตุที่ไม่ยอมแต่งงานตากดปะปอพ่อครัวกลัวความยากจนกลัวความลำบากกลัวความยากจนในขณะที่อยู่สองคนนะประเดี๋ยวภรรยาต้องการนู่นต้องการนี่อยู่กันไปแล้วไม่ช้าไม่นานสมาชิกในครอบครัวมันจะตามมาอีกทำให้เกิดความลำบากทำให้เกิดความเดือดร้อนนะอยู่คนเดียวดีกว่าสบายดีบุคคลใดก็ตามที่เขาไม่แต่งงานโดยมีความคิดอย่างนี้กลัวความยากจนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาท่านนบีบอกว่ามากาติยาโดดาริปาโดกามีนั่นเขาไม่ใช่ประชาชาติที่ดีของฉันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างนี้เพราะในเรื่องริซกีของแต่ละคนนั้นเป็นงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ดูแล
อัลลอฮ์เป็นผู้จัดการในเรื่องเหล่านั้นริสกีแต่ของแต่ละคนนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันมันไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ภาระของเรานะจะไปหวั่นวิตกจะไปกลัวอะไรกันบุคคลที่กลัวความยากจนอย่างนี้เท่ากับว่าเขาไม่มีความไว้วางใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจในอัลลอฮ์ไม่ไว้วางใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าว่าไม่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นถือว่าเป็นความเสียหายดังไม่ได้เพราะเรื่องริสกีต่างๆของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทุกชนิดที่จำเป็นจะต้องกินจะต้องใช้ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ค้ำประกันทั้งสิ้นในเรื่องริสกีของเขาเหล่านั้นแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิตกกังวลท่านนบีจึงบอกว่าบุคคลที่มีความกลัวอย่างนี้เขานั้นไม่ใช่ประชาชาติที่ดีของฉันอินตะฮาตูฟะจบนะซึ่งเขาได้ถ่ายทอดมาจากหนังสือตูฟะอินตะฮาอัลมุอัลลิฟผู้เรียบเรียงย้อนกลับไปที่เดิมถ้าหากว่าเขาไม่มีความสามารถเขาไม่มีความพร้อมตรงนั้นสุนัตให้เขาละทิ้งการแต่งงานต่อไปดานสุนัตดิปะจอกันกะอิงินนันยาดังนั้นผู้ว่าสอในกรณีบุคคลที่ไม่มีความพร้อมดังกล่าวไม่มีความสามารถดังกล่าวสุนัตให้เขาละทิ้งการแต่งงานและถ้าหากเขามีความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์ล่ะนะเขามีความกดดันทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาให้กับนะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกดุนยานี้ทุกคนมีความรู้สึกมีความต้องการหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นความกดดันของธรรมชาติตรงนั้นมูซอนแนบแนะนำว่าดานสุนัตดิปะจ้อกันกะอิงินนันยะดังนั้นปัวซอและสุนัตให้ทำให้ความรู้สึกนั้นมันเบาบางลงไปดิปะจ้อการทำให้มันสลายไปทำให้มันเบาบางลงไปกะอิงินนั้นความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์ในเรื่องของความกดดันทางธรรมชาตินะฮะให้ทำลายมันหรือว่าทำให้มันนะผ่อนคลายลงไปดังนั้นปั้วซอดในการถือบวชอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปทำนะในหนทางก่อนแล้วหนทางใดก็ตามที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นมันหมดไปนะแต่ว่าอิสลามของเราแนะนำให้ทำการถือบวชเมื่อถือบวชแล้วไอ้ความรู้สึกต่างๆมันก็จะเบาบางลงดานจิกาติยาดอบาร์กาฮานอกาปาดอบาร์กาวินมักรุห์บากีญะและถ้าบุคคลใดก็ตามเขาไม่มีความประสงค์เขาไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนากับปดบาร์กาเวนในเรื่องการแต่งงานใครก็ตามที่ไม่ต้องการที่แต่งงานในขณะนั้นมักรูบากีญามักรูสำหรับเขาแต่ที่ว่ามักรูนั้นยิกาเตียดบากีญาบลันยอถ้าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายความต้องการไม่มีสาเหตุที่ไม่มีความต้องการก็เนื่องจากว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลอะไรก็ตามนะก็เลยไม่ประสงค์ที่จะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตเป็นโสดอยู่คนเดียวไปก่อนอยู่คนเดียวมันสบายดีจะไปไหนมาไหนไม่มีภาระไปไหนไม่มีความกังวลนะฮะไม่ต้องไปทำให้คนอื่นต้องลำบากไม่ต้องทำให้คู่ครองนั้นต้องเดือดร้อนความคิดของเขาเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเนี่ยเขาไม่ต้องการจะแต่งงานในขณะนั้นมักรูห์บากีญะมักรูห์แต่งงานจิกาติอาบากีญะบลันยอแล้วก็มีข้อแม้ต่อไว้ถ้าหากข้าแต่ว่าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายเขาไม่มีความพร้อมนะไม่ต้องการด้วยความพร้อมก็ไม่มีด้วยอ้าวในขณะนั้นก็นะมักรูเขาทำการแต่งงานเพราะถ้าแต่งไปมันก็มีแต่จะทำให้เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนอันนี้เราพิจารณากันเรามองกันตามอาดาบอย่างนั้นความต้องการไม่มีคนเราเมื่อไม่มีความต้องการนะจิตใจที่จะหยิบยื่นความรักก็ดีนะความ
พอใจก็ดีที่จะหยิบยื่นให้กับนะคู่ครองของเขานั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นไปด้วยความลำบากมันจะยากตรงนั้นปัญหามันจะเกิดในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายไม่มีที่จะให้ความเดือดร้อนมันก็จะเกิดเช่นเดียวกันปัญหาก็จะเกิดเช่นเดียวกันในกรณีนั้นก็ยังไม่สนัดก็เรียกว่าเป็นมักรู้ให้เขาแต่งงานมากาจิกาอดอบลาญอเนี่ยดังนั้นถ้าหากเขามีค่าใช้จ่ายในขณะที่ความต้องการไม่มีแต่ค่าใช้จ่ายเขามีความสามารถเขามีตาตาปีเตียดอบาร์กาเนาะบาร์บาร์กาเวนแต่ถ้าว่าเขาไม่มีความประสงค์ไม่มีความปรารถนาที่แต่งงานเนื่องจากนะความหย่อนยานทางด้านสมรรถภาพทางเพศนะไม่ดีหรืออะไรก็ตามความต้องการไม่มีความปรารถนาเรื่องการแต่งงานไม่มีแต่ค่าใช้จ่ายเขามีความพร้อมตรงนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของสินสอดในเรื่องของอาภรณ์เสื้อผ้าที่จะให้ในเรื่องอาหารการกินเขามีความพร้อมแต่ความต้องการในเรื่องแต่งงานไม่มีเนื่องจากความหย่อนยานนะเนื่องจากสมรรถภาพทางเพศเนี่ยไม่ดีมากาเตียดมักโรตรงนั้นไม่มักโรบาร์กาเวนไม่มักโรให้แต่งงานนะเมื่อตะกี้บอกว่าไม่ต้องการที่จะแต่งงานมักโรทำการแต่งงานแต่ที่มักโรตรงนั้นยิกาเตียดบากินยาบลันยอในกรณีที่เขาไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีความพร้อมมากาจิกาดอบลันยอเนี่ยถ้าเขามีค่าใช้จ่ายเขามีความพร้อมในเรื่องนั้นแต่ปิเตียบาร์กาโนบาร์กาเวนแต่เขาไม่มีความปรารถนาที่จะแต่งงานความต้องการที่จะแต่งงานไม่มีแม้ว่าจะไม่มีความต้องการก็ตามมากาเจรมักโรตียาดอมักโรบาร์กาเวนไม่มักโรให้ทำการแต่งงานนะแล้วจุดที่มักโรก็คือตรงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองส่วนความไม่ต้องการนะอันนี้ไม่มักโรถ้าไม่มีความต้องการไม่มักโรข้อแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะอะไรความต้องการในขณะนั้นไม่มีไอ้ความต้องการนั้นมันอาจจะตามมาในภายหลังก็ได้นะเมื่อเขาตัดสินใจแต่งงานไปแล้วความคิดความอ่านนะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดมันจะตามมาในภายหลังนั่นเองครับที่ท่านพี่น้องที่เคารพนะเนื่องจากเวลาของเราไม่อำนวยให้ต่อไปอีกเราจำเป็นที่จะต้องพักเอาไว้ในระหว่างทางนะซึ่งยังไม่ถึงสถานียังไม่ถึงที่พักแต่ก็จำเป็นจะต้องพักเนื่องจากเวลาของเราได้หมดไปแล้วอินชาอัลลอฮ์นะในสัปดาห์หน้าเราคงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันต่อจากที่ตรงนี้ในวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากเอกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รายการของเรามีโอกาสได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องผู้ฟังอีกวาระหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราต้องมาพักกันที่กลางคันเนื่องจากว่าเวลาของเราได้หมดลงเสียก่อนดังนั้นในวันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมสักเล็กน้อยในหน้าที่3รองบรรทัดสุดท้ายนะ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين Adapun mereka yang sunat berkahwin itu maka berkahwin itu sunat muakkad อันหนึ่งบุคคลที่สุนัตให้เขาทำการแต่งงานนั้นดังนั้นการแต่งงานสำหรับเขานั้นเป็นสุนัตมุอักกัดเป็นสุนัตที่อิสลามของเราส่งเสริมสนับสนุนเหลือเกินบุคคลที่สุนัตให้เขาทำการแต่งงานบากิยังบารกาฮโนกะบาดอญะหมายความว่าบุคคลซึ่งมีความต้องการในเรื่องของการแต่งงานยิกาอดอบลาญอเนี่ยมีข้อแม้อีกเช่นเดียวกันถ้าเขามีค่าใช้จ่ายเขามีความพร้อมความพร้อมตรงนี้ยาอิตุอิสิกาเวนดานฟากายันยังลังกับดานมากันนันปาดอฮารีอิตุได้แก่มหารค่าสินสอดเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นอภรณ์ลำลองใช้อยู่เป็นประจำทุกวันแล้วก็อาหารการกินที่เขาจะต้องใช้จ่ายแล้วก็ดูแลผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองของเขามากาจิกากาเตียดันบาลายอดังนั้นหากเขาไม่มีค่าใช้จ่ายมากาสุนัตมานิงลกันเดียวสุนัตให้เขาละทิ้งการแต่งงานนั้นก็หมายความว่าให้ชะลอเอาไว้ก่อนรอให้ความพร้อมเมื่อไหร่ก็ตัดสินใจแต่งงานในขณะนั้นซึ่งรายละเอียดนะในหมายเลข3เขาได้อธิบายไว้ข้างล่างก็ได้พูดจากันไปเรียบร้อยแล้วที่ตรงนั้นดานสุนัตดิปะจอกการกะอิงินนันยาดังันปัวสและสุนัตดิปะจอกการทำให้แตกคำว่าทำให้แตกนี่หมายความว่าทำให้มันสลายไปสุนัตทำให้สลายก็อีกนิดนั้นเนี่ยความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์คนเราทุกคนที่เกิดมานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างความอยากหรือความต้องการซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นความกดดันทางธรรมชาติมีอยู่กับสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เราหรือว่าประชากรสัตว์อื่นๆมีความรู้สึกมีความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่นิฐานะการเป็นอยู่ของแต่ละคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานั้นไม่เท่ากันบุคคลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะจัดการในเรื่องของการแต่งงานสุนัตให้เขาชะลอเอาไว้ก่อนรอความพร้อมในขณะเดียวกันความรู้สึกในเรื่องของเพศสัมพันธ์นั้นสุนัตให้เขาทำให้มันสลายหรือว่าทำให้มันเบาบางลงดังงานปัวซอด้วยการถือบวชสุนัตให้ถือบวชเพราะคนเราในขณะที่ถือบวชนั้นแน่นอนเหลือเกินร่างกายนะต้องอ่อนเพลียไอ้ความรู้สึกต่างๆมันก็จะทุเลาเบาบางลงไปมาดูรายละเอียดในตาลีกหมายเลข4ข้างล่างเขาอธิบายไว้ว่ากอลูฮูดานสุนัตดิปะจอกันสุนัตให้ทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ความกดดันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาให้กับมนุษย์นั้นสุนัตให้ทำลายมันกะตอชัยค์อิบนุฮะจาร์ดีดะลัมตัวฟะท่านชัยค์อิบนุฮะจาร์ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือตัวฟะDan jangan dipecahkan syahwatnya dengan ufamo kafur และอย่าได้ทำให้มันสลายไปอย่าได้ทำลายชาวัตเนี่ยอารมณ์เพศความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานั้นอย่าได้ทำลายมันดังนั้นอุฟามอกาฟูรในทำนองกาฟูรกาฟูรอะไรพิมเซนหรือทำลายด้วยกับยาที่ทำให้ความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันหมดไปสุนัตให้ปัจจอการสุนัตให้ทำลาย
นะด้วยการถือบวชไม่สุนัตให้ใช้ยาไม่อนุให้ใช้ยามากะฮารอมอัตัสลากีลากีดันฟรัมปวานดังนั้นฮารามบนบุคคลที่เป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีการที่จะใช้ยาเพื่อที่จะทำลายความรู้สึกนั้นให้มันหมดไปเพื่อจะได้อยู่ปกติอยู่สบายสบายนะมิเช่นนั้นแล้วมันรู้สึกทรมานพอสมควรแต่ก็ไม่อนุญาตให้ใช้ยาเพื่อที่จะทำลายความรู้สึกตรงนั้นให้มันหมดไปยิกามัมบวะกะปะดอมามูตุสกันนัสยะนิซุริยะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าที่ว่าฮารามทั้งชายหญิงในการใช้ยาเพื่อที่จะทำลายความรู้สึกทางเพศให้มันหมดไปนั้นยิกามัมบวะกะปะดอมามูตุสกันนัสถ้าว่าการใช้ยานั้นจะเป็นเหตุพาให้นัสเชื้อสายของเขานั้นน่ะต้องหมดไปเรียกว่าเชื้อสายที่จะทำให้เขานะได้สืบลูกสืบล้านสืบสกุลของเขาต่อไปเนี่ยมันหมดไปแต่ฮาวายาจะเป็นเหตุทำให้เกิดอาการเช่นนั้นก็ไม่อนุญาตให้ใช้ยาโดยเด็ดขาดยิกามัมบะวะบะดะมามุตุสกันนัสยะนิซุริยะหมายถึงลูกหลานคือเมื่อใช้ยานี้แล้วยานี้จะไปนะทำลายไอ้สิ่งที่นะจะทำให้คนเรานั้นนะได้สืบสกุลหรือได้มีลูกมีหลานต่อไปดานบรรสลฮันอุลามะปะดะมาฮารุสกันมันจะตุกันลุตฟะและบรรดาอุลามะนักวิชาการเขามีความเห็นแตกต่างกันในการที่จะอนุญาตให้มาจาตุกันนุตฟะทำลายอสุจิยังตะตับปะดรอฮิมซึ่งอสุจินั้นได้นะแน่นแฟนแล้วหมายความว่าได้เข้าไปอยู่ในรอฮิมในมดลูกของนะผู้ที่เป็นภรรยาแล้วคือจากการที่สามีภรรยาได้มีเพศสัมพันธ์กันนั้นจากนั้นนะอสุจินั้นได้ไปผสมผสานกับไข่ของอะไรล่ะภรรยาแล้วก็นะไปเรียกว่าฝังตัวอยู่ในมดลูกแล้วในขณะนั้นแต่ยังไม่ได้เกิดการปฏิจจสนธิในขณะนั้นบรรดาอุลามะมีแนวทัศนะมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าจะอนุญาตให้ทำลายอสุจินั้นหรือเปล่ากาตออบูอิสฮากอัลมารวาซีท่านอบูฮิสฮากอัลมารวาซีท่านกล่าวว่าฮารุสมันจะตุกันนุตฟะอนุญาตให้ทำลายได้อนุญาตให้ทำลายอสุจิที่นะเข้าไปผสมผสานกับไข่ซึ่งอยู่ในมดลูกของผู้ที่เป็นภรรยาแล้วดานอาลากอและในช่วงที่เป็นอาลากอเป็นเลือดก่อนคืออสุจิของนะฝ่ายชายในขณะที่เข้าไปอยู่ในสภาพอสุจิเป็นเวลา40วันจากที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจาก40วันแล้วอสุจินั้นก็จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นเลือดก่อนในช่วงระยะเวลาที่เป็นเลือดก้อนก็ประมาณ40วันเช่นเดียวกันในช่วงนั้นอบูอิสฮากอัลมารวาซีท่านกล่าวว่าอนุญาตให้ทำลายได้แต่การทำลายตรงนั้นนะจะใช้อะไรถ้าว่าการใช้ยาดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้มีผลกระทบทำให้เสียนัสเสียรุริยะเขาไม่สามารถที่จะมีลูกนะสืบสกุลต่อไปถ้าตรงนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ดานมานากอลอิยอดาริปะดาอบูฮานีฟาและท่านอบูอิสฮากท่านได้ถ่ายทอดมาจากท่านอบูฮานีฟาบอกว่าอนุญาตให้ทำลายได้ในช่วงที่ยังเป็นอสุจิหรือในช่วงที่เป็นเลือดก่อนดานปะดาอิฮยาและปรากฏในหนังสืออิฮยาหมายถึงอิฮยาอุลูมิดดีนของท่านอิมามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลา
รากฏในอิฮยะสาบับมัสอะลาอะซัลสาเหตุจากมัสอะลาอะซัลมัสอะลาของการปลดเปลื้องหรือว่าการทำลายนะการทำลายบารังยังมนุญโยกันมีสิ่งซึ่งหมายถึงมีคำพูดมีทัศนะเป็นทัศนะที่บ่งชี้อัตฮารอมยาฮารอมอะซัลคือหมายความว่าจะทำลายไม่ได้นะที่ปรากฏในอิฮยาอุลูมิดดีนของท่านอิหม่ามกอซาลีด่านอิตูอย่างตะละเบอเอายะและนั่นแหละถือว่าเป็นทัศนะที่มีหนทางหรือมีเหตุผลที่ดีกว่าการณบัวซอยากามาดิยันดาริปดอดีที่ยุบมัมบวะกับปดอดีจัดีกันรูปอย่างมาสดิยอกันบางิติยุบรัวกามาดิยันดาริปดอดีที่ยุบตรงนี้คงจะไม่ถูกนะคงจะเป็นกามาดิยันดาริปดอดีตัดตับมัมบวะกะปะดอดีจัดีกันรูปะยังมาสดิยอกันบางิติยุบรูห์เหตุผลที่ว่าการทำลายในขณะนั้นคือภายหลังจากที่อสุจิได้เข้าไปสถิตมั่นอยู่ในมดลูกแล้วหรือในขณะที่ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นอาลากอเป็นเลือดก่อนแล้วไม่อนุญาตให้ทำลายกานาบัวซอญาเพราะเหตุผลแท้จริงคือกามาดิยันดาริปาดอดิตตับภายหลังจากที่อสุจินั้นเข้าไปแน่นแฟนแล้วไปผสมกับไข่ของสุภาพสตรีแล้วหรือได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นเลือดก่อนแล้วมัมบวะกับปาดอดิจาดีกันรูปอซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพจากเลือดก้อนมาเป็นเนื้อก้อนแล้วก็มาเป็นรูปร่างของมนุษย์เรายังมาสดิยอกันบากิติยุบรัวซึ่งพร้อมที่จะรับการเป่าวิญญาณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในขณะนั้นนะท่านอิหม่ามกอซาลีได้กล่าวเอาไว้ในอิฮยาอุลูมิดดีนบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำลายถึงแม้ว่ายังไม่มีการเป่าวิญญาณหรือว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างของมนุษย์เราก็ตามดานกาตอรอมลีส่วนเชครอมลีท่านกล่าวว่าเตียดอฮารอมมันยาตุกันเดียวในขณะนั้นในขณะที่ยังอยู่ในสภาพอสุจิหรืออยู่ในสภาพเลือดก่อนหรืออยู่ในสภาพนะที่เป็นเนื้อก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่มีการเป่าวิญญาณทัศนะของท่านอิหม่ามกอซาลีตรงนั้นไม่อนุญาตให้ทำลายดานกะตอรอมลีส่วนท่านเชครอมลีกล่าวว่าเตียดอฮารอมมันจะตัวกันเดียวไม่ฮารามทำลายมันมาไล่การกามาดียันดาริปดติยุบรูห์เว้นแต่ภายหลังจากที่ได้มีการเป่าวิญญาณแล้วสรุปแล้วทัศนะของบรรดานักวิชาการตรงนี้ก็แบ่งออกเป็น3ทัศนะด้วยกันทัศนะที่หนึ่งทัศนะของท่านอบูอิชฮากอัลมารวาซีท่านถ่ายทอดมาจากท่านอบูฮานีฟาบอกว่าอนุญาตให้ทำลายอสุจิแล้วก็ในขณะที่ยังเป็นเลือดก่อนทัศนะที่สองทัศนะของท่านอิหม่ามอัวซาลีทัศนะของท่านอิหม่ามอัวซาลีไม่อนุญาตให้ทำลายแม้จะอยู่ในสภาพอสุจิอยู่หรือเปลี่ยนสภาพจากอสุจิเป็นอลากอเป็นเลือดก้อนหรือจากเลือดก้อนมาเป็นเนื้อก้อนไม่อนุญาตให้ทำลายทัศนะที่3ทัศนะของท่านเชครอมลีเชครอมลีบอกว่าไม่ฮารามมุตลักก่อนจะอยู่ในสภาพอสุจิก็ดีในสภาพอลากอเลือดก้อนก็ดีในสภาพมุดัวเนื้อก้อนก็ดีแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เป่าวิญญาณแต่ถ้ามีการเป่าวิญญาณไปแล้วตรงนี้ทุกทัศนะเหมือนกันทั้งหมดคือไม่อนุญาตให้ทำลายหรือไม่อนุญาตให้ทำแทงนั่นเองต่อไปยูเทิร์นกลับที่เดิม
Dan jika tiada barakah anak kepada barakah win, และถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งเขาไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการที่จะแต่งงานในขณะนั้นมักรู้บากีเนี่ยมักรู้ให้เขาทำการแต่งงานเดี๋ยวไปสร้างปัญหากับคู่ครองเปล่าๆในขณะที่เขาไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนาเนื่องจากนะความรู้สึกมันหย่อนยานไม่มีสมรรถภาพในเรื่องของนะเพศหรือจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีโรคภัยเขาอาจจะมีนะความซีเรียสคิดว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดมีปัญหามากมายนะถ้าในขณะนั้นความรู้สึกของเขาเป็นอย่างนั้นก็มักรู้ให้เขาแต่งงานแต่ก็มีข้อแม้ที่ว่ามักรู้ยิกาเตียดาบลาญอบากี้ยาบลาญอเนี่ยถ้าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ถ้าเขามีค่าใช้จ่ายล่ะมีค่าใช้จ่ายก็ไม่มักรู้นะอันนี้ไม่มักรู้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทำให้คู่ครองนั้นนะต้องประสบความรำคาญต้องประสบความเดือดร้อนอันนี้พิจารณาเฉพาะตัวของเขาคนเดียวเท่านั้นเองพิจารณาตัวเขาฝ่ายเดียวมากาจิกาอดอบลาญอเนี่ยดังนั้นหากเขามีค่าใช้จ่ายเขามีมาฮาร์เขามีนาฟอกมีอาหารพร้อมที่จะบริการให้กับผู้ที่เป็นคู่ครองของเขาจิกาอดอบลาญอเนี่ยตาตาปีเตียดอบาร์กาโนกับดอบาร์กาวินแต่ถ้าว่าเขาไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการที่จะทำการแต่งงานมากาเตียดอมักรูบาร์กาวินดังนั้นไม่มักรูสรุปแล้วการมักรูเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตรงที่ว่านะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเท่านั้นเองไม่ได้วัดตรงที่เป็นความปรารถนาหรือว่าไม่ใช่ความปรารถนาไม่ได้วัดตรงนั้นเขาวัดตรงที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าถ้ามีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าไม่มักรูถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเป็นมักรูอันนี้วัดเฉพาะพิจารณาเฉพาะตัวเขาคนเดียวตัวนั้นเองนะไม่ได้มองถึงคู่ครองของเขาถ้ามองไปถึงคู่ครองล่ะในขณะที่เขาไม่มีความต้องการเขาไม่มีความปรารถนาเนื่องจากความหย่อนยานนะไม่มีสมรรถภาพทางเพศในขณะนั้นน่ะเมื่อแต่งงานไปแล้วอาจจะทำให้คู่ครองเขานั้นต้องได้รับความรำคาญต้องได้รับความเดือดร้อนตรงนั้นก็ไม่สมควรที่จะแต่งงานเช่นเดียวกันเพราะจะไปทำให้นะอีกคนหนึ่งเขารำคาญเปล่าๆเท่านั้นเองตาตาปีบารุสุญีดิรีบากิอิบาดาอิตุตาร์ลาบีอัฟดอลดาริปาดาบาร์กาวินจิกาอิโอดาริปาดาออรังยังอาบิดจริงอยู่ว่าในกรณีบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายนั้นไม่มักรู้ให้เขาแต่งงานตาตาปีแต่ทว่าบารุสุญีดิรีนะเขาเรียกว่าเก็บตัวเองหรือว่านำตัวเองนะไปสงบสติอารมณ์บากีอิบาดาอิตูกระทำอามัลอิบาดาพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัรละบิอัฟดอลดาริปะดาบารกะฮ์วินดีกว่าประเสริฐกว่าทำการแต่งงานแต่ก็มีข้อแม้ยิกะอิโยดาริปะดาออรังยังอาบิดหากเขานั้นเป็นนักอิบาดะห์เขาเป็นคนที่นะเรียกว่ามีความเคร่งครัดพอสมควรในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์และเก็บเนื้อเก็บตัวของเขาไปทำอามัลอิบาดะห์ดีกว่าไม่ต้องไปทำให้คู่ครองนั้นต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะในขณะที่เขาไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนาคืนแต่งงานไปมันก็รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคู่ครองเท่านั้นเองดีไม่ดีก็ต้องมานั่งทะเลาะกันมีปัญหากันอยู่ทุกวันทุกวันเมื่อคิดว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่มีความพร้อมไม่มีความพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งที่จะเป็นความสุขเป็นความสบายให้กับคู่ครองเขาก็ปลีกตัวไปทำอามัลอิบาดาห์ต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ต้องปลีกตัวไปไหนอยู่ที่บ้านนั่นแหละอย่าเพิ่งไปแต่งงานทำอามัลอิบาดาห์พักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังดีกว่าอันนี้ในกรณีของบุคคลซึ่งที่ไม่มีความต้องการมากาจิกาติอาดออาบิดดังนั้นถ้าเขาไม่ใช่นักอิบาดาห์ถึงไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้ทำอามัลอิบาดะหรือทำแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ได้จริงจังไม่ได้เต็มที่ในเรื่องของอิบาดะ
maka berkahwin itu afdal baginya dan การแต่งงานนั้นดีเลิศดีกว่าสำหรับเขาแต่งงานดีกว่าเพราะจะทำให้อะไรตัวเองนั้นนะมีความผุดผ่องได้ดีกว่ามีความบริสุทธิ์ดีกว่าเพราะอย่างน้อยด้วยการแต่งงานบางทีใหม่ๆนะไอความรู้สึกรำคาญมันอาจจะมีพอนานๆเข้านะไอความเห็นอกเห็นใจความดีทั้งหลายนะมันจะเกิดขึ้นมาก็ได้เป็นฉะนั้นเพราะถ้าไม่แต่งงานเนี่ยอาจจะไปใช้ชีวิตนะในหนทางซึ่งที่ไม่ดีในหนทางซึ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งแวดล้อมมันอาจจะนำไปสู่ความหายนะได้ดานยิกาดอบลาญอดานดังนั้นเดียวฟายาเกตสวัสดีตูฮอดานยิกาและถ้าหากว่าอาดอบลาญอบุคคลหนึ่งเขามีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ได้กล่าวมาแล้วดานดังนั้นเดียวและด้วยกับเขานั้นฟายาเกตเขามีโรคสฟัตติตุฮอโรคนั้นเช่นเขาแก่แล้วชราแล้วอาตอฟัญญาเกตยานจะได้หารับกันสมุญญาหรือเป็นโรคที่ไม่มีหวังว่าโรคนั้นจะหายโดยเร็วอาตอละโมฮละกัรญาหรืออวัยวะของเขานั้นนะอ่อนแอเรียกว่าไม่มีสมรรถภาพมาก้าอาตวลัยญาหรือว่าด้วยสาเหตุอื่นมักรูห์บากีมารีตุบารกาวินมักรูห์เขาเหล่านั้นทำการแต่งงานคือหมายความว่าบุคคลที่จะแต่งงานนั้นให้พิจารณาดูตัวเองตัวเองนั้นมีความสามารถไหมนะตัวเองนั้นมีกำลังไหมตัวเองนั้นมีความพร้อมไหมที่จะหยิบยื่นนะสิ่งที่เป็นความต้องการของคู่ครองมีความพร้อมหรือเปล่าถ้ามีความพร้อมที่ตรงนั้นก็เรียกว่านะสุดท้ายแต่งงานอันนี้ถ้าเขามีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าว่ามีโรคนะเช่นเขาแก่ชราเขามีโรคซึ่งที่บั่นทอนในเรื่องของสมรรถภาพแล้วก็เป็นโรคซึ่งเตียดารับอาการสมโญญ์ซึ่งไม่หวังที่จะหายโดยง่ายอาตุลมอสการ์ญาหรืออวัยวะของเขาเนี่ยอ่อนแอไม่มีสมรรถภาพอาตวันไลญาหรือสาเหตุอื่นมักรู้บางีมาริจูบาร์กาเวนมักรู้ให้เขาเหล่านั้นทำการแต่งงานครับท่านพี่น้องนะเราก็คงจะต้องพักกันที่ตรงนี้อีกเช่นเดียวกันเนื่องจากเวลาของเรานั้นไม่คอยท่าเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอความสุขความสวัสดีนะจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์